กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรวันนี้นะคะอาจารย์เดินทางมาที่อำเภอพนมดงรักนะคะจังหวัดสุรินทร์เป็นการเยือนปราสาทตาเมือนทมนะคะเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชานี่ก็คือบรรยากาศของการเที่ยวชมปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาเมือนตุ้ยและปราสาทใบกริมหรือธรรมศาลาหรือบ้านมีไฟนั่นเองนะคะทุกวันนี้นะคะเส้นทางการเข้าเที่ยวชมเนี่ยเป็นเส้นทางที่สวยงามและก็งดงามมากนะคะไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงแต่อย่างใดนะคะมีความปลอดภัยดีนะคะวันนี้เลยพาคุณแม่นะคะกับหลานสาวผู้น่ารักนะคะมาเที่ยวในช่วงวันสงกรานต์นะคะทีนี้อาจารย์ก็จะพาทุกท่านได้ชื่นชมบรรยากาศโดยรอบนะคะถ้าสามารถไปที่ปราสาทตาควายได้นะคะอาจารย์จะนำบรรยากาศการขับรถบนเส้นทางปราสาทตาควายให้ทุกท่านได้ชื่นชมว่าการเข้ามาเที่ยวชมปราสาทตาควายนั้นนะคะจะต้องเข้ามาในเส้นทางใดและบรรยากาศเส้นทางการเดินทางนั้นจะเป็นในลักษณะอย่างไรตอนนี้นะคะเราก็จะถึงที่ตั้งขององค์ปราสาทตาเมือนนะคะซึ่งองค์ปราสาทตาเมือนยังไม่ได้เป็นของประเทศไทยและยังไม่เป็นของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นสมบัตินะคะของทั้งสองประเทศอยู่ดังนั้นจึงมีทั้งทหารประเทศไทยและกัมพูชานะคะเฝ้ารักษาอยู่อย่างเข้มข้นนะคะแต่นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปเที่ยวได้นะคะปลอดภัยนะคะโดยการต้อนรับจากทหารทั้งหลายทั้งปวงนะคะดังนั้นมีความปลอดภัยสูงเส้นทางการเดินทางเข้ามานั้นสะอาดนะคะสวยงามนะคะปลอดภัยนะคะมีผู้ดูแลความปลอดภัยให้กับเราด้วยนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ